ียงวัยรุ่นที่ยังโสดหน่อยเว้ยรู้สึกว่าโสดจะเสียงดังกว่าอ่ะณช่วงนี้นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับท่านจะได้พบกับนะครับศิลปินโกอินเตอร์ช่วงนี้ขอเสียงตบมือต้อนรับให้กับศิลปินเจนสายใจครับThank you.
ขอบคุณ FC ขอบคุณแฟนคลับนะคะมีรักแฟนกันตรึมนะคะไม่กำลังใจจำหายจำจุ๊บอาจจะมาหายจำจูมาจำหายจำจุ๊บอาจจะมาหายจำจูมาจำมองรับยูมันเคยบุกมานะมานอน
เนียงกะสลายแม่เนียงบ่น้องน้ำนี่ชอดเต้าเนียงมันได้น้องเธอแอ่งยังลาแน่ไอ้เอบ่บองจังเอารุมคเนียนาตาถ้าจัดอ้อยถึงเจียบองขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจนะคะจากพี่น้องมิตรรักแฟนกันเติมทุกท่านวันนี้เจนสายใจต้องขออภัยจริงๆนะคะวันนี้เสียงแหบมากๆเลยแหบมากถึงมากที่สุดสำหรับไว้ทรมานอย่างน้ำนะบองทรมานเสียงตัวเองจังเลยวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานพี่อาซาวไปโรซาวสร้างสรรค์กันเติมดีมีคุณภาพนะคะวันนี้ศิลปินของเราก็มากันอย่างมากหน้าหลายตานะคะรวมทั้งเจนสายใจด้วยนะคะวันนี้ขออภัยวัดลงคอนะคะเดี๋ยวช่วงนี้คงจะได้พบกับดีเจแล้วก็ศิลปินท่านต่อไปวันนี้เรามีความสุขความบันเทิง
และเข้ารออยู่ด้านหน้าเวทีกันขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงตบมือให้กับศิลปินเจนสายใจอีกสักครั้งครับขอบคุณเสียงตบมือที่กึกก้องครับนะลำดับต่อจากไปนี้นะครับท่านจะได้พบปะกับศิลปินนะครับที่โกอินเตอร์ที่สุดนะครับอีกคนหนึ่งนะครับเป็นศิลปินในตำนานนะครับที่ท่านยังสงสัยต้องตำนานนานต้องตำนานนานทำไมต้องตำนานนานครับมันจะได้เป็นตำนานไงตำนานตำนานไม่ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องบอกปนทั้งหลายที่อยู่ด้านหน้าเวทีกรุณากลับบ้านไปก่อนเด้ออยู่ก่อนครับอยู่ก่อนเมื่อสักครู่เจอนางเอกตอนนี้เจอนางโกงเนอะนะครับโอ้สุดยอดแห่งศิลปินอีกท่านนี่วันเกิดใครก็วันเกิดทุกคนแหละเนาะนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาพบกับศิลปินนะครับอินเตอร์พบกับองค์อาเจ้าใหญ่ครับมีคนอยากได้ผัวปรังอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้ามีคนอยากได้ผัวปรังขอเสียงดังๆบอนติวดาเธออย่างนะน้องบาทประได้ปรังสระยางคลังปัญชนังมันเกยบานตน้ำปายตรงนี้เขายืนได้ไหมเนี่ยปรังโนชัยโนชัยโนอีพาทยาไอออดดูเฮลมันเป็นยังไงครับคือถ้าขึ้นมาแล้วร้องเลยคงไม่ใช่ยายแน่นอนต้องทำยังไงก่อนครับยายต้องดูก่อนว่าลูกๆหลานๆนี่อ้าปากตรงกับเพลงยายป่ะงี้สนองนะเมื่อสักครู่อ่ะโปรยกีตาร์ทรงอย่างแบนเซนอย่างโปรยกีตาร์งั้นเจ้ายายอะไรนะมิราเคิลมิราเคิลวอเตอร์อะไรนะบันโอ้ยไหนใครร้องได้บ้างนะใครร้องได้บ้างนะเอ๊ะไม่ใช่อะไรหรอกที่ยายยืดอยู่นะไม่ใช่อะไรหรอกยายร้องเพลงผิดพอดีก่อนขึ้นเวทีลืมเอาธูปมาเพราะฉะนั้นมีใครเอาธูปมาขอหนึ่งดอกไม่งั้นเดี๋ยวเข้าร่างไม่ทันโอเคเลยนะทีนี้รวดเดียวจบเลยนะเอาสักประมาณ3ชั่วโมงคนเดียวเลยนะงั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครพร้อมอ้าปากพร้อมๆยายเลยวันพ่อวันพ่อบอนติวดาเธออย่างนะน้องบาทพระใดปรังเยี่ยมสระยางคลังปนชนังมันเคยบานตะน้ำบายตามันมองไปแต่กับปุ้มผมไม่นี่เองปรังเน่าชายเน่าชายเน่าอีพาทยาไอออดยูเฮลI ought to feel ก่อนพ่อมันเคยละอ้อเขาเมามันซ้ายยังโคกี้น้องเดินน้องคุบน้องคณีน้องคณียำปากกี่จีนปากกี่ทาปอดแม่ปอดเอาอ้อยจุยฮาวอ้อยจุยทาโอ้แวร์ยูคัมบังบ๊อบปีดาบ้านสันมาจะกินทาบอดนาติวดาเธออย่างนั้นน้องบ้านไม่ได้เป็นแต่อยากคลางลำปอดชนะมันเคยบรรจนาปลายแปรโนชัยโนชัยไงเราหาสายพัทยาเธออย่างนั้น
นWe'll be right back.
ำเลงน้องบอดจำเรียงชาชาชาเพราะใส่เรื่องสบายนะฮะก็ไม่รู้จักถ้ามันสำคัญเลยกำกันตายนะเนาทว่าโอ้ยต้องเพราะต้องใส่เรื่องกับสาI'm not afraid to die.
พอดีลืมตัวคิดว่ามีผัวเป็นคาราบาวก็เลยมอบผลงานเพลงหวานๆให้ฟังเมื่อสักครู่ถูกใจเด็กๆไหมรู้ใช่ไหมโอ้ยขอบคุณมากโอ้นี่ถ้าไม่เอาเพลงหวานๆมอบให้คงไม่ได้รางวัลน้ำใจจากเจแน่นอนอะไรมาจากไหนนะที่มอบจักรยานให้ที่หน่วย VR กู้ชีพใช่ไหมคะโอ้คุณอะไรนะคุณปลาอุ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะที่สงสารคุณยายวัย60อุ้ยยายยังละออยู่เอาก็มั่นใจเวลายิ้มเคยมีรอยตีนกาที่ไหนมีแต่รอยตีนคนบนใบหน้าพูดทุกวันว่าไม่แก่แค่อายุมากเฉยๆเออช่างมันนี่คุณอยู่ให้แก่เท่าฉันก็แล้วกันอันนี้พากันมาทำไมจะอึจะเออแท้อ๋อนี่เบาบางไปหน่อยเพราะว่ากลัวใช่ไหมกลัวเขาประกาศให้หยุดเหมือนตอนงานช้างใช่ไหม พอดีปลอดภัยเพราะว่าพี่พิรุณแกไม่ได้มาถ้าพี่พิรุณมาสงสัยแกประกาศให้หยุดตั้งแต่ครึ่งเพลง จ้าคิดยังไงเรียกพี่องค์เนี่ยเออคนอื่นเขาเรียกแต่ป้าเรียกแต่ยายเรียกพี่เนี่ยยังไหวนะน้อง คืนนี้ไปนอนด้วยกันไหมอ่ะสุดยอดครับศิลปินหน้าตาดีที่สุดครับบ้านใครบ้านมันอะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วรีบเอาแก้วเอาจอกมาชับเจือดโมรออยู่นะจ๊ะเดี๋ยวพบกับศิลปินท่านต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทีมงานทุกท่านเลยที่ให้กำลังใจอาจารย์ใหญ่ขอบคุณไพโรซาวขอบคุณเวทีเครื่องเสียงดีๆจาก IS Sound ขอบคุณดีเจหาด้วยนะคะไปแล้วเด้อบายบายครับผมขอเสียงตบมือให้กับศิลปินองค์อาจารย์ใหญ่อีกสักครั้งครับนะครับช่วงนี้ให้ศิลปินนะครับได้ลงไปพักผ่อนนะช่วงนี้นะเอาขอเสียงวัยรุ่นสุรินทร์หน่อยเว้ยสุดยอดครับหนุ่มหล่อวัยรุ่นชาวสุรินทร์นะฮะช่วงนี้นะครับพบกับศิลปินท่านต่อไปนะครับเป็นขวัญใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับช่วงนี้